ระยะดอกทุเรียนมือใหม่ควรรู้ ระยะดอกทุเรียนจะเริ่มตั้งแต่ระยะไข่ปลาซึ่งจะเป็นลักษณะตุ่มเล Ganz ็กๆสีเหลืองอ่อนใต้กิ่งซึ่งต่อจากนั้นนะครับ5ดวันจะเข้าสู่ระยะตาปูในระยะตาปูนะครับจะเริ่มเห็นเป็นกลุ่มดอกเล็กๆมีก้านแล้วก็ห, defect, หัวกลมๆเล็กๆลักษณะคล้ายกับตาของปูนั่นเองและอีก7วันต่อมาโดยประมาณนะครับจะเข้าสู่ระยะเหยียดตีนหนูในระยะเหยียดตีนหนูนะครับจะพัฒนาใหญ่ขึ้นเห็นสองข้อคล้ายตีนหนูจากนี้ไปอีก15วันนะครับจะเข้าสู่ระยะกระดุมซึ่งในระยะกระดุมนะครับจะเริ่มเห็นเป็นทรงกลมแลละะะะหััังจจาาาากนนน้้ปปรมปรมมณณวเข สุรยะมะเขือพวงในระยะมะเขือพวงนะครับจะมีลักษณะดอกเริ่มกลมก้านดอกยาวเหมือนกับมะเขือพวงหลังจากนี้ไปอีกเจ็ดถึงสิวันนะครับจะเข้าสุริยะหัวกําไรในระยะหัวกําไรนะครับดอกเริ่มเป็นสีเขียวใหญ่ขึ้นในระยะนี้นะครับเกสรด้านในจะมีการจเจริญเติบโตส่วนปลายของดอกจะมีส่วนแหลมเหมือนหัวกําไรข้อเท้านะครับและหลังจากนี้ไปอีกเจ็ดถึงแวันจะเข้าสุริยะดอกขาวลักษณะดอกระยะนี้นะครับจะเป็นลักษณะดอกใกล้บานจะเริ่มเห็นกลีบดอกโผล่มาแล้วนะครับและ จากนี้ไปนะครับอีก7-8วันจะเข้าสู่ระยะดอกบานในระยะดอกบานนี้นะครับเป็นระยะที่เกิดการผสมเกสรจะต้องมีการปัดดอกและอีกประมาณ7-8วันจะเข้าสู่ระยะหางแยในระยะหางแยนะครับกลีบดอกและก็เกสรตัวผู้จะหลุดล่วงจะเหลือแต่เกสรตัวเมียและหลังจากนี้อีก14วันนะครับจะเข้าสู่ระยะผลอ่อนโดยระยะดอกจะเริ่มตั้งแต่ระยะไข่ปลาจนถึงระยะดอกบานจะใช้เวลาประมาณ60วันและหลังจากนั้น,น,นไปนะครับจะเข้าสู่ระยะผลจะนับตั้งแต่ระยะดอกบานจนถึงระยะเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ1 1 0 1 2 0วันอันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของทุเรียนนะครับ